รองคู่เอกวันนี้ครับศึกจิตเมืองนนท์แล้วน้องๆทั้งคู่ก็ลดน้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับน้องๆทั้งคู่ครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบนิดนึงครับน้องผมเสาเอกเคซ่ายิมครับโอ้เสาเอกเคซ่ายิมนะครับของเราครับเพชรลุงศิษย์นายกไก่แปดริ้วครับเพชรลุงศิษย์นายกไก่แปดริ้วมุมน้ำเงินครับเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนวันนี้นี่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาเยอะมากอยากจะให้ซูมตรงหัวไหล่นิดนึงครับผมนึกว่าเขาจะเปลี่ยนอาชีพไปเล่นเพาะกายไปทำอะไรมาเล่นกล้ามเล่นกล้ามเมื่อกี้นี่ไปแอบไปถามเฮียหนึ่งมาเฮียหนึ่งบอกว่าคือเราจ้างเทรนเนอร์มาเล่นเวทเทรนนิ่งให้เลยเหรอใช่หนักไหมหนักเลยเหรอเขาทำอะไรให้เราบ้างอ่ะก็เยอะครับตามโปรแกรมที่เขาเล่นฟิตเนสกันเลยอ่ะใช่ครับใช่ไหมดูดิฮะเห็นเลยนะครับร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่ไฟก่อนเนี่ยร่างกายสู้ผอมโดนเขาเตะล่อนมาไฟนี้เฮียบอกยอมไม่ได้ต้องเกิดครับนะครับแล้วตัวปั้มตัวซ้อมที่ค่ายตอนนี้มีใครบ้างมีเพชรมรกตเสาโทสองคนก็มีเจ้าเสาโทเฮ้ยเวลาปั้มกันนี่เวลาเห็นหน้าเขาตกใจป่ะหน้าเหมือนกันอะไม่ตกใจนะก็มีเสาโทแล้วก็เพชรมรกตช่วยกันนะครับเทรนเนอร์ใครจับเป้าก็มีนินดำกอมะกวยครับนินดำครับแล้วก็โซเล็กครับช่วยกันครับอ๋อช่วยกันนะครับไฟนี้ถือว่าเน้นเลยเคยเจอไหมครับเพชรลุงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับได้ดูทงดูเทปเคยเห็นเขาชกบ้างไหมบ่อยครับเป็นไงครับก็มวยสูงยาวเดินฝังหน้าแทงครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เขามีแข้งด้วยนะครับใช่ครับเชื่อว่าวันนี้เขาเตรียมแข้งมารับมือกับนายแน่นอนเราเตรียมอะไรไปสู้กับเขาทุกอย่างครับทุกอย่างน้ำหนักที่ตกลงกันสรุปแล้วต่อยเท่าไหร่115ครับ115ทำเยอะไหมไฟนี้ถามตรงๆเยอะเยอะ115ยังเยอะอีกเหรอก็คมมา4โลคมมาประมาณ4กิโลหน้าตาช่างลดเท่าไหร่จุด3จุด3แหมหน้าตาช่างถือว่าสบายสบายนะครับไฟนี้ไม่สะดุดเลยนะการซ้อมไม่ครับไม่สะดุดเลยนะเพราะสะดุดนี่คงไม่ปล่อยมาชกแน่อ้าวจะไปถามฝั่งนู้นบ้างสวัสดีครับน้องชายมาจากไหนเนี่ยเรา8ริ้วครับมาจาก8ริ้วเลยนะครับไฟนี้ปั้มมาใครซ้อมมาใครบ้างที่สจวิชิตสลาวุธประจันบานครับมีเจ้าประจันบานสลาวุธช่วยปั้มครับเทรนเนอร์ที่ค่ายใครจับเป้าครับเทรนเนอร์ 4-5 คนเลยที่ค่ายมีเฮียเด่นแล้วก็เพชรใหม่ครับพี่ชายเราครับช่วยจับเป้าให้นะฮะแล้วใครทวนเชิงครับมีหลายคนครับช่วยกันครับโอ้ก็เพื่อนๆในค่ายเพียบเลยก็พวกสลาวุธเปี้ยปากเลยพวกเนี้ยนะครับเพื่อนๆช่วยกันเขาบอกเขาศึกษาเทปเรามาอย่างดีเลยเคยดูบ้างไหมเสาเอกเนี่ยเคยครับเป็นไงบ้างก็รัดมาตีครับแล้วเขาก็ชอบฉายยก4ครับเตรียมตัวมาหรือยังเตรียมเรียบร้อยครับเตรียมเรียบร้อยไฟที่แล้วเขาแพ้แข้งขวาลุงนารายครับครับรู้ไหมรู้วันนี้เตรียมมาไหมเตรียมมาหมดครับโอ้โหครบทุกลูกครับนะครับน้ำหนักวันนี้115ครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเราคิดว่าใหญ่ไปป่ะครับก็พอดีครับพอดีเหรอครับไม่ใหญ่ไปนะครับของเราปล่อยเต็มที่ประมาณกี่กิโลครับ57ครึ่งครับ57ครึ่งของเสาเอกปล่อยเต็มที่เท่าไหร่น้อง57ครับโอ้ก็ไล่ๆกันนะเจ้าเพชรลุงจะปล่อยมากกว่าประมาณครึ่งกิโลนะครับหน้าตาช่างลดไหมลด 0.6 ครับ 0.6 ก็ถือว่ามาวิ่งสบายๆครับนะครับซ้อมไม่มีสะดุดนะครับอัดชงอัดฉีดอ่ะท่านสจวิชิตนายกไก่มีไหมครับมีครับเท่าไหร่ฮะยังไม่รู้ครับน่าจะตอนเย็นครับอ๋อตอนเย็นครับหลังๆนี่นายได้ไปหลายตังค์แล้วนี่ครับชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยหลายไฟครับจำได้ป่ะแพ้ล่าสุดแพ้ใครแพ้พลังพลครับให้พลังพลล่าสุดหลังจากนั้นชนะหมดครับนะครับอ้าวสุดท้ายครับฝากพี่น้องทางบ้านเราเด็กไหนอุบลครับอำเภอวาลินชำราบครับอ้าวฝากพี่น้องวาลินว่าวิสานนะเอาภาษาบ้านเราเลยให้มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจคืนนี้หน่อยครับเย็นนี้ซอยเป็นกำลังใจผมนะครับเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนครับสร้างผลงานดีต่อเนื่องนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเราปีนี้20ครับ20ค่าตัว 80,000 ครับค่าตัว 80,000 เลยนะครับเสาเอกน้องชายอย่าทำให้เด็กนนผิดหวังฝากพี่น้องนนทบุรีครับเดี๋ยวจะหาว่าเราลำเอียงว่าเราก็เด็กนนเหมือนกันอ้าวฝากพี่น้องนนทบุรีมาให้กำลังใจเย็นนี้หน่อยก็เย็นนี้เสาเอกเสริมที่แน่นอนครับเกิดไหมเกิดครับอ้าวไม่หลงเหลี่ยมก็นะอายุเท่าไหร่แล้วเสาเอกปีนี้20ครับปีนี้20ค่าตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้แสนนึงครับค่าตัว100,000 บาทโอ้โห
ต่างศึกต่างสายครับวันนี้ครับไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนน้ำหนักปล่อยๆไล่เลี่ยกันมากครับไปดูครับเนื้อตัวของรองคู่เอกวันนี้ผมมองว่าถูกคู่ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาครับ